Zen TV สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะ Zen Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu นะครับวันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวในธีมที่เขาเรียกว่าธีมปาร์คนั่นเองนะครับกับที่นี่เลยช็อกโกแลตวิวฮะจะเป็นยังไงฮะในธีมแบบนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับคุณผู้ชมฮะช็อกโกแลตวิวนะฮะเขาได้มีการปรับมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพิ่มเสริมเติมทุกอย่างให้ดูดีขึ้นนะครับในรูปแบบธีมพาร์คนั่นเองนะครับมองไปเนี่ยทุกจุดสวยจริงๆเรียกว่าถ้าว่าใครที่ยังไม่เคยมาในโฉมแบบนี้นะฮะก็ต้องแวะมาเลยฮะช็อกโกแลตวิวนะครับพอเขาปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยบรรยากาศดูสนุกขึ้นคล้ายๆกับมาดิสนีย์แลนด์เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศบางโซนบางจุดก็คล้ายๆโซนยุโรปเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งจุดถ้ามาที่นี่แล้วต้องขึ้นมาเลยนี่แหละฮะปภาคารสวยมากครับถือว่าเป็นจุดชมวิวเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาเนี่ยจะเห็นมุมแบบ360องศาของช็อกโกแลตวิวฮะสวยมากๆครับมุมนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่มองลงไปนะฮะคล้ายๆดิสนีย์แลนด์ไหมครับสวยงามมากเพราะว่าเขาใช้โทนสีออกแนวหวานๆพาสเทลใครที่ชอบถ่ายรูปแต่งตัวสวยๆเก๋ๆเข้ามาถ่ายตรงนี้สวยแน่นอนครับตรงนี้คือดินแดนย่อส่วนครับเด็กๆน่าจะชอบตอนนี้ขอแบบว่าเล่นแบบเด็กสักหน่อยนะฮะเป็นยักษ์ครับผมนี่คือสะพานสไตล์อังกฤษนะครับที่เขาสร้างออกมาได้สวยงามมากๆครับเป็นการเชื่อมระหว่าง2พื้นที่ด้วยกันจากฝั่งนู้นนะครับเราเดินข้ามมาเพื่อที่จะมาทานอาหารทางอีก1จุดตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่เห็นนี่คือสโตร์เก็บของนะครับสวยมากๆเขาทาสีออกแบบได้สวยงามจริงๆฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้ต้องแวะถ่ายรูปทั้งนั้นเลยฮะแต่แดตรงนี้เป็นมุมลับนะฮะมุมแอบอยู่ข้างตึกเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าเป็นมุมที่เด็กๆโปรดปรานมากๆครับคือสนามเด็กเล่นของเด็กๆนั่นเองครับแต่ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดเขาก็เลยปิดงดให้บริการนะครับถ้าว่าสถานการณ์กลับมาปกติเหมือนเดิมเด็กๆมาวิ่งเล่นได้เลยจ้าต้องบอกว่าช็อกโกแลตวิวนะฮะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากๆเลยถ้าว่ามีเวลาลองแวะมาดูครับแล้วจะติดใจแน่นอนเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับ Zen Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ